คุณชนทิชาก็พูดถึงเรื่องฝนตกเนี่ยโอ้ยกรุงเทพตรงแต่ช่วงกลางคืนต่อเนื่องมาจนถึงตอนเช้าตอนนี้เลยนะครับฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนนะครับทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมานี่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคุณชนทิชาคุณผู้ชมครับอยู่ในพื้นที่ซอยทองหล่อ10นะครับมีต้นไม้ก็คือต้นก้ามปูยักษ์ล้มทับเสาไฟฟ้าแล้วก็ทับรถยนต์2คันด้วยเนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ4ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาครับเพราะว่าฝนก็ตกลงมาอย่างหนักลมก็แรงแล้วก็เมื่อคืนนี้เป็นคืนวันศุกร์ด้วยหลายคนก็จะเดินทางไปร้านอาหารพักผ่อนกันนะครับโดยต้นไม้ล้มลงมาทับแล้วยังปิดเส้นทางปากซอยทองหล่อ10ซึ่งเป็นซอยเชื่อมระหว่างซอยทองหล่อกับเอกมัยด้วยผู้คนก็ตกใจสิครับฝนก็ตกลงมาแล้วก็ต้นไม้เนี่ยล้มทับแบบนี้ก็ต้องวิ่งเข้าไปอยู่ในร้านอาหารแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่มีรถยนต์2คันมีรถยนต์ Toyota Altis คันหนึ่งแล้วก็ Prius คันหนึ่งเนี่ยจอดแล้วก็ต้นไม้ล้มทับผู้เหตุการณ์ก็พยายามวิ่งเข้าไปช่วยเหลือก็ช่วยคนที่อยู่ในรถออกมาได้อย่างปลอดภัยครับใช่ค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงก็พยายามจะเข้าตัดไฟเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายต้นไม้นะคะแต่ว่าไม่สามารถทำได้ทันทีค่ะเพราะว่าฝนก็ยังตกหนักอยู่นะคะจนเวลาผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆค่ะพอฝนเบาลงก็เลยตัดกระแสไฟเพื่อที่จะนำต้นไม้ที่กีดขวางแล้วก็ต้นไม้ที่หักคาเสาไฟฟ้าเนี่ยเอาออกไปนะคะแล้วก็ยังคาอยู่1ต้นด้วยโดยมีการใช้รถเครนค่ะประคองเสาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ล้มก่อนจะตั้งเสาไฟฟ้าใหม่แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะมาตัดต้นไม้เพื่อเปิดเส้นทางก็คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าต้นก้ามปูเนี่ยมีขนาดใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะก็คาดว่าจะเสร็จในช่วงเช้าของวันนี้แหละค่ะก็